こんにちは皆さんสวัสดีค่ะนัตตี้จากเพจนัตตี้นิฮงโกะนะคะนัตตี้ก็เป็นคนนึงนะคะที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นจากการเรียนด้วยตัวเองนะคะแล้วเข้าใจมากๆเลยว่ามันมีความลำบากความยากอะไรอยู่บ้างนะคะหลายๆคนเนี่ยก็หาตัวช่วยต่างๆเนาะและยุคนี้เนี่ยนะคะการเรียนออนไลน์เป็นอะไรที่ช่วยได้มากเลยละค่ะซึ่งวันนี้นัตตี้จะมาแนะนำคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายกับเว็บไซต์มินาโตะแพลตฟอร์มเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ของ Japan Foundation ค่ะซึ่งเราจะได้เรียนรู้ทั้งภาษาญี่ปุ่นแล้วก็วัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วยนะคะคอร์สหลักๆที่เราจะได้เรียนเนี่ยนะคะก็จะมีคอร์สมารุโกโตะค่ะก็จะเป็นหลักสูตรเป็นตำราเรียนที่เรียนได้สนุกมากๆเหมือนกับเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆเลยจะมีตั้งแต่ฮิราการะคาตาการะคันจิภาษาญี่ปุ่นจากอนิเมะจากมังงะและที่แนะนำเป็นพิเศษเลยก็คือคอร์สภาษาญี่ปุ่นเพื่อเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีคอร์สนำเที่ยวไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคะและในส่วนของวัฒนธรรมนะคะมีการเรียนรู้วัฒนธรรมการจัดดอกไม้หรือว่ากลอนไฮกุก็มีค่ะและที่สำคัญคอร์สในวันนี้จะเป็นเวอร์ชันภาษาไทยด้วยนะคะเอาล่ะพร้อมกันหรือยังคะเพราะคลิปนี้นัตตี้จะพาไปดูวิธีการใช้งานแล้วก็สมัครเรียนออนไลน์ฟรีกับเว็บไซต์มินาโตะของ Japan Foundation ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ minato-jf.jp ตามนี้เลยนะคะเข้ามาหน้าเว็บก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มีคอร์สเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราจะเข้าไปดูในส่วนของคอร์สที่เป็นภาษาไทยกันนะคะอันดับแรกตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ด้วยเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วเราก็เข้ามาที่ลงทะเบียนสมาชิกก่อนเลยนะคะถ้าใครที่ยังไม่มีสมาชิกก็สมัครสมาชิกก่อนเลยตรงนี้นะคะเราสามารถใส่รูปเข้าไปได้นะคะเป็นรูปสวยๆของเราหรือจะเป็นรูปน้องแมวก็ได้แทนตัวเรานะคะต่อมาเป็นส่วนของรหัสผู้ใช้งานนะคะตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือว่าตัวเลขเนี่ย6หลักพอดีเป๊ะๆ เลยนะอย่างเช่นของนัตตี้ใช่ไหมนัตตี้นะคะนี่5ตัวก็ใส่เลขไปอีกสักตัวหนึ่งให้เป็น6ตัวพอดีนะคะอันนี้ก็จะสามารถสมัครเข้าไปได้ง่ายๆเลยแล้วก็รหัสผ่านค่ะเสร็จแล้วก็ชื่อนามสกุลค่ะภาษาอังกฤษนะคะชื่อเล่นที่อยู่อีเมลมาถึงส่วนที่เป็นภาษาที่เข้าใจได้ดีนะคะให้เรากดเลือกภาษาไทยแล้วก็กดเพิ่มด้วยนะคะให้มันมีข้อมูลตรงนี้เข้ามาแล้วก็ระดับภาษาญี่ปุ่นมีตั้งแต่ A1 A2 B1 B2 แล้วก็ C1 C2 ค่ะระดับต้นระดับกลางระดับสูงก็กะเอาคร่าวๆก็ได้นะคะเขตเวลาของเราจะเป็นบวก 7นะคะแบงคอกฮานอยจาการ์ตาอันนี้ประเทศและภูมิภาคก็ไทยแลนด์เพศวันเดือนปีเกิดอาชีพค่ะเช่นเดียวกันกดเลือกแล้วให้กดเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็ตั้งค่าภาษานะคะที่จะให้ส่งอีเมลเป็นภาษาอะไรดีภาษาไทยดีกว่าค่ะแล้วก็คลิกรับอีเมลตรงนี้นะคะให้ครบถ้วนเสร็จแล้วกดยืนยันได้เลยพอเราสมัครเข้าไปเนี่ยนะคะเราก็จะได้รับอีเมลแล้วก็ได้ลิงก์มาให้เรากดเข้าไปในลิงก์นั้นค่ะเราก็จะมาโผล่ในหน้านี้เป็นการเข้าสู่ระบบนะคะก็ใส่รหัสผู้ใช้งานแล้วก็รหัสผ่านเพื่อล็อกอินเข้าไปได้เลยนี่เข้ามาแล้วนะคะตรงข้างบนเนี่ยเราจะเห็นคำว่า My Page นะคะแสดงว่าเราเนี่ยได้เข้าระบบแล้วเรียบร้อยค่ะนัตตี้จะพามาดูโดยรวมของเว็บไซต์มินาโตะกันก่อนนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีคอร์สเรียนเยอะมากเลยนะคะแต่วันนี้เราจะมาดูคอร์สที่เป็นคอร์สฟรีแล้วก็เป็นภาษาไทยนะคะให้เข้ามาตรงนี้ค่ะค้นหาแบบกรองข้อมูลนี่แล้วก็คลิกเลือกภาษาไทยนะคะกรองมาแล้วค่ะนี่คือหน้าคอร์สที่เป็นคอร์สภาษาไทยทั้งหมดนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยมาดูกันทีละคอร์สเลยนะคะจะมีคอร์สสีชมพูนะที่เป็นคอร์สมารุโกโตะค่ะ A1-1 A1-2 นะคะตรงนี้ก็สามารถกดเข้าไปเรียนได้เลยนะคะและที่น่าสนใจอย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเป็นคอร์สที่หลายคนค่ะกำลังหาเลยทีเดียวก็คือเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยอนิเมะและมังงะนั่นเองมาดูข้างล่างนะคะจะมีคอร์สตามรอยการ์ตูนออเรนจ์ค่ะซึ่งเราจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นพร้อมกับไปเที่ยวเมืองมัตสึโมโตะที่จังหวัดนากาโน่ค่ะและคอร์สข้างๆกันจะเป็นคอร์ส Travel Japan Wish Happiness at Matsue นะคะคอร์สนี้จะเป็นภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวที่มัตสึเอะค่ะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาบอกว่าเด่นเรื่องการไปผูกดวงหาคู่มากๆเลยค่ะคอร์สนี้ก็จะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมกับเที่ยวเมืองมัตสึเอะจังหวัดชิมาเนะค่ะและคอร์สนี้นะคะจะเป็นคอร์สนำเที่ยวเมืองไทยด้วยภาษาญี่ปุ่นค่ะเราสามารถที่จะใช้ภาษาญี่ปุ่นในเมืองไทยได้ด้วยนะคะทีนี้เราจะเริ่มเรียนได้อย่างไรก็กดเข้าไปในคอร์สที่เราสนใจที่จะเรียนได้เลยค่ะนี่เข้ามาเราจะเห็นคำว่าลงทะเบียนเรียนนะคะกดเข้าไปได้เลย
ลงทะเบียนเรียนข้อมูลของเราจะอยู่ที่ My Page ค่ะเมื่อกดเข้ามาที่ My Page แล้วเราจะเห็นรายชื่อคอร์สที่เราลงเรียนเอาไว้นะคะและเราก็เริ่มเรียนด้วยการกดเข้าไปที่ชื่อคอร์สที่เราต้องการเรียนได้เลยสำหรับคอร์สนำเที่ยวเมืองไทยด้วยภาษาญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นระดับภาษาคือ A1 A2 นะคะแบบพื้นฐานง่ายๆเลยแล้วก็มีท็อปปิกหลายๆท็อปปิกให้เราเข้าไปเรียนนะคะตั้งแต่ต้อนรับแขกที่สนามบินก็คือสมมติว่าเราเนี่ยเป็นคนไทยที่ไปรับชาวญี่ปุ่นเพื่อมาเที่ยวประเทศไทยวางแผนท่องเที่ยวซื้อของที่ตลาดจตุจักรทานต้มยำกุ้งนำเที่ยวที่วัดโพดูโชว์กันที่เอเชียทีคแล้วก็ส่งและอำลาแขกที่สนามบินและในทุกๆบทเนี่ยก็จะมีแบบทดสอบให้เราได้ลองใช้ภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองด้วยนะคะเรามาดูตัวอย่างการเรียนที่ท็อปปิกที่6กันดีกว่าค่ะพอเข้ามาเราก็กด play วิดีโอได้เลยนะคะเพลงน่ารักมากมีภาษาไทยให้เราอ่านด้วยถ้าฟังไม่ทันก็กดฟังอีกรอบหนึ่งได้นะชินคันเซ็นตุก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 เดนชะฟุเนะบัสทักซี่ตุกตุกเราก็ทบทวนคำศัพท์ที่เรียนไปเมื่อกี้ได้ด้วยนะคะว้ายคันดันชะここはどこですか広いですね広いですねここはアジアティークというショッピングモールですここでは何ができますか観覧車に乗れますじゃあお客さんに観光地でできることの説明をしてあげようここでは何ができますか観覧車に乗れます観覧車に乗れます出演者と写真が撮れますよ出演者と写真が撮れますよ。チャレンジ。ここでは何ができますか？観覧車に乗れます。ジュースやお茶が飲めますよ。ถ้าพูดไม่ทันก็กดหยุดก่อนได้นะคะ。出演者と写真が撮れますよ。出演者と写真が撮れますよ。トリン。本当ですか？本当ですか？撮りたいです。お疲れ様。お疲れ様。簡単な日本語で説明するときにぜひ使ってみてね。ถ้าพูดไม่ทันก็สามารถกดหยุดแล้วก็พูดตามได้นะคะหรือว่าจะย้อนกลับมาเรียนใหม่กี่ครั้งก็ได้ไม่จำกัดค่ะเพราะว่าเป็นการเรียนออนไลน์นั่นเองต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดค่ะอันนี้ก็จะมาทบทวนความรู้ที่เราเรียนไปแล้วนะคะในบทนี้อันนี้จะไม่ตอบให้ดูนะคะเพราะว่าจะไม่ให้ลอกกันบ้านให้ทุกคนไปลองทำกันเองค่ะและในท้ายบทบางบทก็จะมีคลิปอินเทอร์วิวคนญี่ปุ่นให้เราได้ฟังภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคะคุณนิจ้าคุณนิจ้าはじめましてパンダと申しますはじめましてゆうきですどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ซึ่งในบทเสริมตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะเห็นความคิดความรู้สึกของคนญี่ปุ่นได้เรียกว่าเรียนรู้ได้ถึงวัฒนธรรมเลยค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมินาโตะแพลตฟอร์มเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสามารถมาลงทะเบียนเรียนกันได้เลยและเมื่อเราเรียนจบคอร์สแล้วเนี่ยเราก็จะได้ใบประกาศด้วยนะคะแถมยังได้ตัวสัญลักษณ์เพื่อบอกว่าเราเรียนจบคอร์สไหนไปแล้วที่หน้า My Page เลยค่ะอีกข้างอะไรสตาร์เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเว็บไซต์มินาโตะที่เราจะได้เรียนออนไลน์แบบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายได้เรียนรู้ทั้งภาษาญี่ปุ่นวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างสนุกสนานเลยและที่ความที่เป็นสื่อออนไลน์นะคะแค่เรามีอินเทอร์เน็ตมีคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นแท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนเราก็สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเลยแหละค่ะนัตตี้ก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกับแพลตฟอร์มมินาโตะกันนะคะเพราะเราสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้อย่างสนุกสนานสามารถเลือกคอร์สให้ตรงกับระดับภาษาและความชอบของเราได้ด้วยค่ะและการเรียนภาษาญี่ปุ่นของเราจะไม่ยากอีกต่อไปมาเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยกันนะคะ皆さん一緒に日本語を勉強しましょう